านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz Make Money หุ้นเด่นวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2558นะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะแม่ครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา9นาทีโดยประมาณถึง17นาฬิกาหลังจากที่ฟังเรื่องราวดีๆจากรายการ Money Shot กับคุณยุทธนากระบวนแสงจบนะฮะก็มาต่อกันกับรายการ Make Money กับผมตระพงครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพครับช่วงนี้เราไปฟังกันก่อนดีกว่าว่าคุณรณกิจสาธินวงครับมีอะไรมาฝากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตระพงครับครับมีหุ้นที่ผมว่าราคาลงเยอะไปนะครับแล้วก็คือผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะขาดทุนไปประมาณ30ล้านนะครับแต่ว่าตั้งแต่ไตรมาส2เนี่ยจะพลิกกลับมาเป็นกำไรค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีหลายโปรเจกต์ด้วยที่เกิดขึ้นกับหุ้นตัวนี้แล้วก็ผมคิดว่าราคาหุ้นตรงเนี้ยนะครับคนที่ติดอยู่เนี่ยซื้อถัวได้คนที่ไม่มีซื้อเก็บได้แล้วตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปผลประกอบการจะออกมาเด่นไปเรื่อยๆเลยผมจะเล่าให้ฟังขอเอ่ยชื่อหุ้นก่อนตัวนี้คือหุ้นชาวสตีลนะครับอ๋อครับ THOW นะครับล่าสุดนะฮะเพิ่งประกาศร่วมธุรกิจกับราชบุรีนะฮะครับบริษัทอะไรที่ร่วมธุรกิจกับราชบุรีได้นี่คือของจริงนะฮะครับเพราะราชบุรีไม่ประกาศมั่วๆอยู่แล้วนะทำโรงไฟฟ้ากับราชบุรีนะครับครับ40เมกะวัตต์แล้วก็เมื่อตอน2เดือนที่แล้วเพิ่งประกาศร่วมทุนกับบางจากด้วยนี่ใหญ่ๆงั้นเลยนะฮะทำโรงไฟฟ้า60เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ไตรมาสที่2เนี่ยเขาจะรีเวิร์สกลับนะครับเพราะไตรมาส1ก็ขาดทุนจาก FX นะฮะไตรมาส2จะรีเวิร์สกลับ FX ประมาณ40ล้านเป็นกำไรครับแล้วก็โรงไฟฟ้า4เมกะวัตต์ที่เปิดดำเนินการเมื่อไตรมาสที่1เนี่ยไตรมาส2รับรู้อีกประมาณ30ล้านเพราะฉะนั้นไตรมาส2เนี่ยของชาวสตีลน่าจะเห็นกำไรประมาณสัก50ถึง70ล้านครับต่อไตรมาสนะจะขึ้นอย่างนั้นเลยนะฮะจะขึ้นเยอะเลยเพราะว่าโรงไฟฟ้าโรงแรก4เมกะวัตต์รับรู้ได้แล้วแล้วก็โรงที่2อีก3เมกะวัตต์จะรับรู้จะประกาศแล้วด้วยจะเริ่มรับรู้ด้วยนะแล้วก็ไม่กี่วันนี้อีกไม่กี่วันนี้นะครับจะประกาศโรงไฟฟ้าโรงที่3ด้วยนะฮะเพราะนั้นผมว่าดาวสตีลตรงนี้เป็นราคาที่ค่อนข้างถูกซื้อเก็บนะฮะซื้อเก็บถ้าคนเล่นสั้นถ้าคนเล่นสั้นตัวชาวนะครับให้แนวต้านไว้ที่6บาท80นะครับแล้วก็ถ้าซื้อตรงนี้แล้วตลาดไม่ดีหลุด6บาทขายก่อนครับนะครับแนวต้าน 6.80 นะครับแนว6บาทคัทลอสครับตัวเชา BS โคตรเป็นอยู่นะครับเชาสตีลครับได้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับตัวของเชานะฮะเชาสตีลนะครับก็ตัวนี้เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับนะแล้วก็คือว่ากันง่ายๆนะครับเชาสตีลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะที่เป็นของจริงสำหรับการทำเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับช่วงนี้เราจะไปต่อกันกับคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาการนี่เหมือนจะดีขึ้นนะฮะแต่โดนขายในช่วงท้ายอีกแล้วครับก็ตลาดเหมือนเดิมแหละนะครับก็อยู่ในกรอบที่สวิงขึ้นสวิงลงนะครับไม่ได้เปลี่ยนมุมมองไปอย่างใดนะครับก็แนวรับที่มองกันหลักๆของรอบก็คงไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ 1,490 1,480 แล้วก็ถ้าต้องการจะซื้อลงทุนยาวจริงก็ 1,450 กว่าบวกลบยังไงก็ต้องซื้อนะครับแล้วก็มองว่าดัชนีในช่วงปลายปียังไงก็ต้องมีนิวไฮตรงนั้นก็มองเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นบูชิปปิ้งแคปที่ลงมาในรอบนี้ก็น่าจะปล่อยให้ลงมาได้อีกสักระดับนึงนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว GDP ของฝั่งอเมริกาที่จะออกมาในปลายสัปดาห์นี้ที่มีการปรับลดลงนะครับก็คงจะมีผลกระทบกับพวกกลุ่มที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็เศรษฐกิจโลกตรงนี้เองก็คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยนะฮะในพวกกลุ่มตัวน้ำมันโรงกลั่นปิโตรเคมี
น่าจะยังคงมีแนวโน้มที่เป็นลบและกดดันตัวของดัชนีอยู่ในกลุ่มแบงก์เองก็เหมือนกันนะครับในรอบนี้เนี่ยตัวของรายงานสินเชื่อเฉพาะเดือนเมษาที่เราเห็นกันออกมาเนี่ยจะพบว่าหลายแบงก์เนี่ยทำเป้าสินเชื่อต่ำกว่าในเรื่องของตัวยอดที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับมันก็ทำให้มีความเสี่ยงนอกเหนือไปจากตัวดอกเบี้ยนะครับที่มีการปรับลดเงินกู้ลงมาแล้วเนี่ยไอตัวสินเชื่อถ้ายังไม่ฟื้นอีกในเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นความเสี่ยงกับเรื่องกลุ่มสถาบันการเงินที่ถูกปรับลดประมาณการกำไรลงนะครับก็คิดว่ากลุ่มหลักพวกนี้แหละน่าจะยังคงกดดันดัชนีแนะนำในเรื่องของหุ้นที่เป็นเซฟฮาเว่นไปก่อนแล้วกันในช่วงนี้นะครับพวกประเภทหุ้นหน่วยลงทุนปันผลสูงหุ้นปันผลสูงพวกนี้นะครับน่าจะเป็นทางเลือกของตลาดในช่วงนี้อยู่นะครับก็แนะนำหาหุ้นปลอดภัยไปก่อนครับกับตลาดที่แน่นอนน่าจะต้องมีภาพของการปรับตัวลงนะครับในช่วงสั้นๆนี้ก็แนะนำรอซื้อครับเมื่ออ่อนตัวครับก็คือเน้นหุ้นพวกปันผลสูงนะครับพวกดิเฟนซีฟไปได้ไหมปลอดภัยไว้ก่อนพวกดิเฟนซีฟได้ไหมถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำเป็นพวกหน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเลยครับว่าอย่างน้อยเนี่ย10ปีอ่ะมันไม่มีปีอ่ะใช่ๆนะครับปลอดภัยกว่าถ้าเป็นหุ้นสามัญนะครับมันก็ยังมีภาษีเงินปันผลอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยก็เอาพักไว้ที่ปันผลสูงก่อนนะครับแจ็คอีฟก็ได้ครับเพราะว่าปันผลมันก็ 8% อย่างเงี้ยนะครับว่ามันก็ปลอดภัยสุดละนะครับได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะคุณวิกฤตธีรวรรณรัตน์นะครับนะก็เอาแบบเซฟๆเลยนะก็คือเลือกหุ้นที่มีปันผลสูงๆหน่อยก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าสถานการณ์นาทีนี้นี่ก็เหมือนกับว่าตัวเลขของแบงก์ก็ดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ปลายสัปดาห์นะฮะกับตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็น่าที่จะออกมาน่าจะมีปัญหาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับเรื่องราวของทองคำครับแหมถ้าเกิดถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะฮะทองคำนี่ผมว่าได้ประโยชน์เต็มๆนะนะครับนะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคุณกมลทันดีกว่านะครับคุณกมลทันพรภาษาวิจิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของ GT Wealth Management ครับดูเหมือนกับว่าน่าซื้อหรือยังไปฟังกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธนพงศ์ครับครับน่าซื้อหรือยังราคาอย่างนี้ก็ถือว่าหลุด5200มาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นทองโลกเนี่ยอาจจะยังมีแนวโน้มในการพักตัวได้ต่อครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักสำหรับตลาดทองคำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกรอบเป้าหมายด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นทองคำในตลาดโลกเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 1,185 เหรียญนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าวันนี้ทองในประเทศเนี่ยนะครับแทบไม่เปลี่ยนแปลงทำลดลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็มาจากเรื่องของเงินบาทนะครับที่อ่อนตัวมาระหว่างวันหลังจากที่เรารายงานตัวเลขเรื่องของการส่งออกนะครับที่ออกมาไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับก็ยังคงติดลบอยู่นะครับแล้วก็ส่งผลให้เงินบาทอ่อนตัวมา15สตางค์นะครับแล้วก็ทำให้ทองคำในประเทศเนี่ยปรับตัวลงไม่มากนักนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเรื่องของการซื้อเนี่ยเหมาะสมในการซื้อหรือยังนะครับก็ต้องเรียนตรงๆอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งจะหลุดแนวโน้มระยะสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่แนะนำให้ซื้อทันทีนะครับอาจจะไปรอแถวๆบริเวณแนวรับบริเวณ 1,185 เหรียญถึง 1,190 เหรียญนะครับค่อยหาจังหวะในการสะสมซื้ออีกครั้งนึงนะครับโดยปัจจัยที่ยังหนุนก็ยังเป็นเรื่องของเงินบาทอยู่นะครับแล้วก็คงต้องรอสัปดาห์หน้าในเรื่องของการชำระหนี้ของกรีซนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็คือว่ากรีซเนี่ยยืนยันจะชำระหนี้นะครับแต่ยังจำเป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือแต่ข้อตกลงในเรื่องของการรับเงินช่วยเหลือเนี่ยยังไม่บรรลุข้อตกลงดังนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับครับคราวนี้เนี่ยเห็นมีบอกว่าปลายสัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับใช่ครับมีตัวเลข GDPเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลข GDP ไม่ดีเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปตัวของน้ำมันปิโตรเคมีอะไรพวกนี้ด้วยฮะมันก็จะส่งผลบวกต่อทองคำหรือเปล่าฮะใช่ครับคือถ้าตัวเลข GDP ออกไม่ดีเนี่ยนะครับ ครับแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการรายงานครั้งแรกเนี่ยมันออกมาแย่อยู่แล้วนะครับ รายงานครั้งแรกที่เป็นการประกาศในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ย 0.2% นะครับซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะต่ำกว่านี้ไม่มากนักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังออกมาสะท้อนความอ่อนแอของเศรษฐกิจโดยรวมอยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าน่าจะยังเป็นผลดีกับราคาทองคำครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1185 1190ก็ยังมีโอกาสครับนะครับยังมีโอกาสที่จะยืนได้นะครับครับก็จริงๆอย่างที่เรียนนะครับว่าเพิ่งหลุดเทรนระยะสั้นมาก็ยังไม่แนะนำสะสมซื้อทันทีครับนะว่าคงไปรอดูแนวรับก่อนว่ายืนได้หรือไม่ถ้ายืนได้ก็สะสมซื้อแต่ถ้ารับไม่ได้1185อาจจะพักตัวเลือกพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรอดูตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลุด1197มาที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับก็ต้องมารอที่1185นะครับเพราะว่าเป็นกรอบเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่าถ้าหลุด1197ก็ไป1185นะครับ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าลงถ้ายังลงอีกนะครับหรือว่าไม่ลงนะครับอยู่แค่1 95เนี่ยแล้วดีดขึ้นนะครับก็ยังกรอบบนก็ยัง1 2 1 5หรือเปล่าฮะใช่ครับกรอบแนวต้านระยะสั้นยังเป็น 1,215 เหรียญนะครับแต่ว่าถ้ากลับขึ้นไปได้ 1,200 เหรียญเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าในช่วงปลายสัปดาห์น่าจะอาจจะฟื้นตัวได้เพราะว่าอย่างที่เรียนว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าในระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีการทุบราคาต่ำมากว่า 1,200 เหรียญมาสั้นๆนะครับแล้วฟื้นตัวขึ้นไปแต่ว่าเท่าที่ดูในช่วงบ่ายเนี่ยตลาดยังไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกนะครับดังนั้นก็อาจจะยังมองว่าการพักตัวน่าจะยังมีต่อนะครับครับผมได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับครับผมได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณกบลทันพรไปสาวิจิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำแล้วก็ผู้การฝ่ายวิเคราะห์ของ GT Wealth Management นะครับบาทก็อ่อนนะครับทองก็อ่อนนะฮะก็แต่ว่าด้วยความที่บาทอ่อนก็เลยทำให้ราคาทองคำบ้านเราวันนี้ปรับตัวลดลงเลยนะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับ 16:19 ดัชนีหุ้นไทยครับตอนนี้ติดลบครับมีแรงขายออกมาแรงขายนั้นเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มีแรงซื้อมาในช่วง 15:00 นแต่แป๊บเดียวเนี่ยหลังจากนั้นมาก็โดนขายตลอดเลยนะครับแล้วก็มีช่วงหนักๆนี่ก็ช่วงใกล้16:00 นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะครับที่หนักๆก็ต้องมารอดูต่อนะครับว่าจะหนักๆอีกหรือเปล่านะฮะมันก็เลยทำให้ณเวลานี้นะครับในช่วงท้ายของตลาดนั้นผู้คนออกอาการของการตกใจนะครับก็มีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องเลยณเวลานี้นะครับวอลุ่มบางครับเป็นเรื่องปกติถ้าวอลุ่มบางๆหุ้นก็มักจะเป็นแบบนี้แหละนะครับดัชนีหุ้นไทยนะฮะ 16:20 น 1499.51 ลบ 8.65 จุด 1499.65 ลบ 8.51 ลด 0.56% มูลค่าการซื้อขาย 25,046.92 ล้านบาทครับจุดสูงสุดวันนี้ทำได้ที่ 1,513.02 บวกไป 4.86 ต่ำสุด 1,498.92 ลบ 9.24 หลักทรัพย์ที่บวกมี270หลักทรัพย์ลดลง559หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง283หลักทรัพย์5อันดับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 Tasco นะครับ 17.10 ลง50สตางค์ KBank 193.50 ลง1บาท True ครับ 11.50 ลง20สตางค์ปตท360บาทลงไป1บาท KTB 18.10 ลง20สตางค์นะครับนี่เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับนะฮะดู KTB นะครับดูว่าหลุดหรือเปล่านะฮะหลุด18บาทนี่น่าซื้อเลยสำหรับตัวของ KTB เพราะถือว่าต่ำสุดละนะครับส่วน Tasco นะครับวันนี้บวกอยู่ดีๆนะขึ้นไปทำ high ที่ 18.30 นะวันนี้ก็พลิกกลับมาติดลบเหมือนกันนะอาการลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าถอยละนะมาหุ้นไปไม่ไหวนะครับก็ต้องถอยออกมาละครับ16:21พักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกับคุณประสิทธิ์ก่อนโชคอนันต์ครับMake Money สนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมรายการหรือฝากคำถามที่026918438-9 026917600หรือพิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011เสาร์อาทิตย์ติดตามประเด็นข่าวร้อนต่อเนื่องทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมฉับไวในทุกประเด็นเป็นธรรมเที่ยงตรงในทุกเนื้อหาพร้อมสาระแง่คิดก่อติดทิศทางข่าวสัปดาห์ถัดไปในรายการจับประเด็นข่าวสุดสัปดาห์กับนราพงศ์วัยวันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM ส่งข้อความเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมรายการพิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011โฟกัสตลาดหุ้น16:23 น.ท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงศ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ครับดัชนีหุ้นไทยณเวลานี้นะฮะลงไปทำจุดต่ำสุดนะอีกแล้วนะครับนะก็ดูนะครับต่ำสุดเมื่อสักครู่นี้ 1,498.36 ลบ 9.80
นะครับนะก็แรงขายครับมีออกมาในช่วงท้ายตลาดนะแล้วก็เป็นแรงขายในหุ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบเหมือนกันต้องรอดูกันต่อไปนะครับช่วงนี้พูดคุยกับคุณประสิทธิ์กรโชคอนันต์ครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับโอ้นี่แรงขายไม้ใหญ่ๆมาท้ายเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งเกาะติดดูสถานการณ์นะเป็นเรื่องของที่แบบว่าต้องยอมรับว่าตัวเลขหลายตัวที่ของเราออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหุ้นในการที่หุ้นจะขับขึ้นไปต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสุดหินนะสุดหินจริงๆพนวกกับนะคุณธนพงศ์นะอยู่นี้บอกว่าติ๊กเกอร์นะแบบว่า 2% เขาก็ปิดกองแล้วอะครับนะแล้วจะเหลืออะไรคุณธนพงศ์อืม 2% ปิดกองนะล่าสุดมาเนี่ยของกสิกรไทยนะเขาบอกว่าเขาเอกองทุนเปิดเคไทย Flexible Ticker Fund 5เนี่ยเขาปิดกองเรียบร้อยแล้วครับทำได้แล้ว4วันเองเอาง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยปัญหาจริงๆนะส่วนหนึ่งที่นักวิเคราะห์หลายท่านบอกนะครับก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายก็ประมาณเนี่ยล่าช้านะครับนะส่วนจะล่าช้ามากน้อยแค่ไหนดูตรงนี้แล้วกันนะฮะล่าสุดทางครม.เนี่ยรับทราบนะครับก็งบตั้งแต่1ตุลา57ถึง22พฤษภาคมปี58นะเบิกจ่ายไปแล้วเนี่ย 1.86 แสนล้านบาทก็ 49.7% นี่3ไตรมาสนะเบิกไปยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับก็ต้องรอดูนะฮะเพราะว่าความหวังนั้นอยู่ในช่วงของไตรมาสสุดท้ายโอ้เป็นในที่แบบว่าลุ้นกันแบบเหนื่อยอ่ะลุ้นกันเหนื่อยครับนะพอนึกถึงเรื่องพวกนี้แล้วนะคุณธนพงศ์นะผมแปลกใจนะไอ้ใบเรื่องไฟฟ้าอะไรนะที่เขาบอกว่า PPA จะออกมากี่เมกกี่เมกอะไรเงี้ยนะเป็นใบ PPA PPA แต่ทำไมใบ PPA นะพวกมึงเนี่ยนะไม่ออกมาครับเออเกิดอะไรขึ้น ไม่ออกสิใช่ไหมเหมือนกันหมดเนาะใครจะมาเหมือนกันหมดเลยครับที่แรกเข้มแข็งมันจะแบบจริงๆแล้วประมูลเพิ่มมันควรจะได้เลยนะเออไม่ใช่แบบโอ้ผมรอต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้หลายบริษัทก็รอ PPA นะฮะของรัฐโอ้รอกันแบบว่าเหงื่อแห้งเลยอ่ะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้กันเมื่อไหร่นะพูดง่ายๆนะเพราะว่าล่าสุดมาเห็นว่าแม้ว่าจะยัง PPA ยังไม่ออกคุณธนพงศ์นะหลายบริษัทที่แบบว่ามีอะไรที่แบบว่าวางทาร์เก็ตเอาไว้ว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้ซึ่งไม่ข้างหลังตอนนี้กำลังแบบฝุ่นตลบมากมายพร้อมที่จะหันคือขอให้ได้ใบมาปล่อยได้ลงมาคือแบบยอมจ่ายแพงอ่ะครับเพื่อเอามาโชว์มาเนี่ยได้แล้วแต่สิ่งที่น่ามองคือแบบว่าได้แล้วนี่มันคุ้มไหมครับเป็นอะไรที่แบบว่าพูดได้หลายตัวคุณธนพงศ์นะเป็นแบบถ้าแบบกินกันไปตามไม่แบบว่าตามวาดฝันนะคุณธนพงศ์เวลามันไม่ได้ไปตามแวลูอ่ะโอ้โหมันจะสาหัสมากเลยนะใช่ครับคนที่เข้าไปเล่นนะน่ากลัวคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยน่ากลัวที่สุดแหละสำหรับบริษัทใดก็ตามที่ณเวลานี้นะครับหุ้นเนี่ยไปแล้วนะขึ้นไปรอแล้วนะครับแต่ใบ PPA เนี่ยยังไม่ได้นะอันนั้นเหนื่อยนั้นเหนื่อยว่าเวลามันผิดหวังหรือเวลาไม่ใช่นะโอ้โหมันกลิ้งลงมาแบบแรงเลยแหละครับนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคนละม้วนน่ะคือหลายๆคนเนี่ยไปเชื่อนะครับนะก็คือเชื่อว่าผู้บริหารบอกว่าได้แต่คำถามก็คือดีขึ้นนะเขาก็ต้องเชื่อดิคุณธนพงศ์แต่ตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ PPA คืออะไรครับท่านผู้ฟังก็คือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใบ PPA เนี่ยนะครับคือใบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยต้องได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทำต้องไปแล้วก็ไปขอรงอ4เพื่อทำโรงไฟฟ้านะครับคือตอนนี้ในตลาดนะคุณธนพงศ์เนี่ยพูดตรงๆนะคนที่แบบว่าคือมันได้แล้วมันมีของแล้วแล้วมันราคามันก็ไม่ได้ลงแบบมากมายครับไม่ว่าจะเป็น FPCG ครับ EA นะหรือแม้แต่กันกุลเองเนี่ยครับนะ3ตัวถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันมีของอ่ะครับมันเห็นอะไรที่แบบชัดแล้วไม่ใช่แบบว่าเป็นวิมานในอากาศใช่คือผู้นั้นเห็นแล้วอ่ะเพราะนั้นไม่มีปัญหาอันนั้นคือรอดตายแล้วครับแต่คนที่กำลังรอใบแล้ววาดฝันมันจะมีแล้วแบบนั้นเนี่ยแบบโอ้โหเป็นอะไรที่แบบไม่รู้ว่าชะตากรรมว่าจะเป็นยังไงนั้นยังไงก็อยากให้แบบว่าระมัดระวังแบบในหุ้นประเภทนี้ต้องตัดใจนะครับเวลามันไม่ใช่หรือมันผิดแผนอาจจะบางคนแบบถอดใจเลยนะครับแบบขอพักเลย
คุยกับเมื่อเช้านี้คุยกับทางคุณสุดิพจน์อันนี้เป็นอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ของแม็กนะเขาบอกโอ้ตอนนี้แบบเขาพักผมพักก่อนเขาให้ใครก่อนเขาพักก่อนไม่ไหวถูกไหมเพราะว่าคือวันนี้ต้องบอกว่าไอ้ไม่ไหวเนี่ยไม่เท่าไหร่ปัญหามันก็คือว่ามันจะได้หรือเปล่านั่นแหละฮะจะได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเกมหุ้นมันไปเร็วแล้วมันแรงมากใช่ครับเพราะทุกคนบอกว่าได้ได้หมดเอาเป็นว่าที่บอกว่าจะได้ได้ทั้งหมดนี่นะรวมแล้วนี่เนี่ยโหเป็น 3-4 หมื่นเมกะวัตต์นะฮะมันมากกว่าที่เขาอนุมัติมันมากแต่เขาให้เขาให้ดิหลักพันเองนะแต่ปรากฏว่าที่แต่ละคนที่บอกว่าจะได้จะได้เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 3-4 หมื่นเมกะวัตต์นะครับมันเยอะมันเยอะจริงๆใช่ครับมันเยอะมันเยอะจริงๆดูทุกคนแข่งกันน่ะพูดง่ายๆครับแข่งขันกันแบบดูเดือดเลือดพล่านนะแต่วันนี้เอาง่ายๆนะแม้ว่าวันนี้ตลาดรวมจะหลุด 1,500 นะแต่ก็มีข่าวดีสำหรับคนที่แบบว่าชอบเล่นสั้นๆนะครม.รับทราบแผนจัดการกากอุตสาหกรรมครับนะตั้งเป้าใน5ปีเข้าระบบ218ล้านตันก็ถือว่านึกเอาแล้วกันฮะคุณมีไม่กี่ตัวเองครับนะในบนกระดานที่แบบว่าน่าจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเจนโก้ BWG นะฮะที่เห็นก็ชัดๆนะส่วนโปรก็ยังติดแกกอยู่นะฮะก็เขาก็อัคคีปาการอีกตัวหนึ่งแล้วก็ต้องผมว่าเป็นสอรี่ที่แบบว่าคนที่ชอบแล้วกันนะชอบเสี่ยงชอบกินกำไรตามกระแสข่าวก็ลองดูนะถือว่าข่าวที่นี่ถือเป็นข่าวดีกับพวกบริษัทที่จัดการพวกกากอุตสาหกรรมครับนะส่วนใครดีมากดีน้อยนั้นก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของความคืบหน้าเกี่ยวกับพวกทีวีดิจิตอลนะคุณธนพงศ์นั้นล่าสุดมาที่ปิภูก็ยกธงขาวยอมแพ้เรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงว่าก็ไม่เอาแล้วนะก็ที่เหลือก็จ่ายตังค์กันแล้วก็สู้กันต่อไปนะผมว่านั่นคืองวด2เพราะไม่กี่งวดคุณธนพงศ์พอทราบไหมครับไม่ทราบกันครับแต่รู้ว่าพี่ติ๋มทีวีภูถอยฮะทั้งโลก้าทีวีแล้วก็ไทยทีวี2ค่ายนี่ถอยนะครับแล้วก็ประชุมเรียบร้อยแล้วมั้งครับว่าชีวิตนี้จะยังไง หมดไปเยอะเนาะหมดไปเยอะฮะอยู่ดีไม่ว่าดีนะก็ความฝันนะพอดีมันไม่ได้ดั่งฝันแล้วกันนะไม่คือไม่มันผิดคาดไปหมดอ่ะผิดแผนไปหมดอ่ะครับคือแบบโอ้โหประเด็นที่แบบเป็นความเจ็บปวดนะของคนที่ลงทุนไปแล้วแล้วก็ไม่เป็นไปตามเป้าแล้วก็ทุกอย่างนี่แบบมันโอ้เห็นว่าถอยเห็นก็ถอยกลับไปทำทีวีดาวเทียมนะก็ทีวีดาวเทียม สรุปแล้วต่อเดือนนี่มันอยู่แค่ประมาณสัก2ล้านนี่มั้งสูงสุดรวมเจ้าหน้าที่รวมอะไรเสร็จแล้วนะโอ้โหประหยัดกว่าโอ้โหประหยัดกว่าทั้งเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ชมผ่านกล่องเจ้ากล่องตัวกล่องทีวีดิจิตอลกันน่ะเขาก็ชมผ่านกล่องได้ฮะมาพวกกล่อง PSI กล่องของอะไรหลายๆแหล่นะครับก็สามารถที่จะชมได้เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ได้นะครับก็สามารถที่จะวัดเรตติ้งได้เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับตัวของทีวีดิจิตอลแล้วนะครับก็ต้องไปดั้งดูกันผมว่าต้องดูในทุนเป็นหลักในทุนไหวไหมครับนะถ้าในทุนยังสู้อยู่โอ้โหแต่แบบเนี่ยเหนื่อยนะผมอีกเรื่องอยู่นี่แบบนึกในใจโอ้โหต้องจ่ายเยอะครับต้องสู้อีกหลายปีเลยแหละนะพอกว่าที่แบบว่าเรตติ้งจะมาหรืออย่างจะมาแบบเทียบเท่ากับมันก็มันไม่เหมือนกับยุคที่มีอยู่สี่ห้าช่องนะคุณธนพงศ์นะครับมันจะหารกันแบบโอ้โหก็เอาง่ายๆนะเวิร์กนี่นะจากที่เขาบอกว่าดีเรตติ้งดีเรตติ้งมาอันดับ3อันดับ4นี่นะสลับกับทางฝั่งของ RS อะไรนะช่อง8นะครับไตรมาส1ยังขาดทุนเลยผมว่าขาดทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะอันเนี้ยเอากันง่ายๆเลยนะท่านผู้ฟังไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือเราสามารถที่จะมองเห็นนะได้เลยนะครับส่วนตัว RS นี่นะก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นนะเจ้าตัวช่อง8นะฮะ41ขาดทุนเป็น 41.54 ล้านนะครับจากปีก่อนเนี่ยที่ขาดทุนอยู่ประมาณ 4.53 นะครับนี่คือเหตุผลหรือเปล่าฮะที่คุณโซลัสเนี่ยถอยไปแล้วครับถอยพร้อมกับฟันกำไรอื้อเลยฮะ RS โอ้โหกำไรจากหุ้นก็มหาศาลแล้วเออนะรู้สึกจะ
ต้นทุนอยู่2บาทกว่าๆนะขายช่วง15หรือ17บาทนี่แหละใช่ไหมโอ้แฮปปี้แล้วฮะพูดง่ายๆถูกไหมคือถ้าเขาถอยเนี่ยแสดงว่ามีอะไรไม่ดีอะไรใช่ไหมปรากฏว่าพอถอยแล้วแบบโอ้โหแฮปปี้เลยสบายเลยส่วนทางฝั่งของไทยทีวีเองเนี่ยก็พรุ่งนี้นะกับทางกสช.เนี่ยคณะกรรมการกสท.ก็จะเตรียมประชุมกันในช่วงสักบ่ายสองนะครับเพื่อจะมาฟังว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็คือเขาบอกว่าเงินค่าประมูลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้างวดต้องจ่ายห้างวดเพิ่งงวดสองเองนะครับก็นี่เพิ่งงวดสองเองสามงวดนะฮะทั้งห้างต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยนะห้างวดนะถ้าไม่จ่ายนี่ค่าปรับนะวันหกหมื่นบาทนะครับโอ้โหโอ้โหสยองไหมสยองวันละหกหมื่นขังแล้วโอ้โหวันละหกหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแคสโฟนี่เหี่ยวเลยนะใช่ใช่เพราะนั้นไตรมาสสองเนี่ยงวดสองเนี่ยถ้าจ่ายใครจ่ายไปแล้วนี่นะพึงสังวรเลยนะครับไอ้สามสี่เนี่ยถ้าเศรษฐกิจยังแบบนี้นะผมว่ามีครับมีลมจับอ่ะมีครับมีโดนปรับอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกดราคาอย่างนี้ไปนะครับเรื่อยๆเลยล่ะผมว่าเกมเรื่องโฆษณาเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นขาขึ้นเลยนะมันเนี่ยหันลงนะใช่ใช่มันไม่ใช่เกมขาขึ้นแน่ๆแพ็คเกจแบบลงอ่ะครับเพราะว่าผมว่าคือพอคนที่ซื้อสื่อซื้ออะไรมันจะได้เปรียบหรอกเปรียบได้หรอถ้าฟังดีๆนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่งานหุ้นดินไซน์งานกลุ่มประสิทธิ์นะฮะผมได้บอกชัดเจนถูกไหมครับบอกว่าปัญหาเนี่ยของทีวีดิจิตอลที่จะต้องเจอเนี่ยคืออะไรใครที่ไปฟังนะครับก็น่าจะทราบผมวิเคราะห์ให้ถึงกับรายการเลยแหละนะครับว่าเป็นยังไงนะจากนี้ไปนะครับก็ทุกอย่างนะมันจอกมาที่งบใช่ครับผมทุกอย่างเนี่ยมันจอกมาที่งบอันนั้นเนี่ยเป็นตัวตัดสินฮะครับงบเนี่ยแหละคือตัวตัดสินนะวันนี้เนี่ยใครจะบอกดีแค่ไหนอะไรยังไงก็ตามนะครับนะตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อผู้ประกอบการเชื่อสักหน่อยเถอะนะครับแต่ผมจะเชื่ออย่างเนี้ยอย่างทีวีทันเดอร์อย่างเงี้ยผมหรือว่าอย่างทางแมทชิ่งเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการน่ะพวกผู้ผลิตอย่างเงี้ยผมเชื่อครับเพราะพวกนี้ไม่มีความเสี่ยงคือผลิตเนี่ยถ้าสามารถทำต้นทุนได้ต่ำเขาก็มีกำไรไงแต่เจ้าของรายการนี่แหละนะคุณจะต้องแบกภาระไปหาเรื่องของค่าโฆษณานะครับนะวันนั้นเนี่ยผมพูดชัดเจนเลยว่าของใครเนี่ยจะทำอะไรยังไงเนี่ยนะครับใครที่ไปฟังนะครับผมเคยบอกท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าเวลาอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้นะคุณควรที่จะไปฟังพวกงานสัมมนาพวกนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมได้มุมมองมานะครับครับผมนะฮะผมว่ามาสู่ข่าวของตลาดหุ้นสักนิดหนึ่งคุณธนพงศ์ครับ IEC นะฮะ IEC ตอนนี้สงสัยจะมาเป็นคนที่ซื้อขายที่ดินแล้วคุณธนพงศ์ ไม่เอาแล้วพลังงานทดแทนเขาประกาศขายโรงไฟฟ้าโครงเก่าของเขาไงทำประกาศขายล่าสุดมานะเขามีการซื้อที่ดินเปล่าที่แบบว่ามีความพร้อมที่มีศักยภาพในการที่จะทำพวกโครงการโรงไฟฟ้าขยายนะครับซื้อมาขายที่เราเนี้ยเพื่อนมาขายต่อก็ยังแปลกใจจริงดีจริงแต่ทำไมไม่ทำกับแปลงกับทำเจตนารมณ์ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเพื่อจะขายต่อก็แปลกดีสำหรับตัวของ IEC นะผมว่าผู้ถือหุ้นโอ้โหมหาศาลนะเกือบ 20,000 ล้านอ่ะเกือบ 20,000 คนน่ะครับคงงงนะตกลงดร.ภูสนะนี่เอาไงกันแน่วะถอดปีประกาศอย่างหนึ่งโอ้โหออกมาเนี่ยจะกลางปีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะผมว่าตลาดหลักทรัพย์เองควรจะเกาะติดการใช้เงินนะฮะเพิ่มทุนเขาโอ้โหเพื่อเอาเงินมาจากนักลงทุนเนี่ยเกือบ 2,500 ล้านบาทอะรอบนี้นะฮะก็อยากให้เกาะติดให้ดีๆไว้เขาใช้เงินนี้มันคุ้มค่าใช่จริงไหมครับนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่แบบเขาประกาศชัดนะว่าเอาเงินมันลงทุนใน8โครงการ8โปรเจกต์อะไรของเขานะฮะแต่พอมาณล่าสุดตอนเนี้ยกับกายนี่ว่าเอ้ยซื้อที่ดินที่มีศักยภาพเนี่ยเอามาขายต่อ
หวังผลตอบแทนเนี่ยไม่น้อยกว่า 19% กว่า 19% จะได้นะแปลกนะครับตอนนี้ก็ยังนั่งงงๆอยู่เอ๊ะทำไมที่ดินก็มีศักยภาพนะเขาก็บอกนะว่ามีศักยภาพบางจุดอาจจะติดขัดเรื่องสายส่งเดี๋ยวเขามีการแก้ไขปัญหากันอะไรกันครับแต่ไม่ยอมแต่กลับว่าขอเทรดดิ้งที่ดินแล้วกันง่ายดีนะผมว่าคนที่ติด IEC อยู่ก็ต้องติดต่อไปเนาะขายมันลำบากนะคุณธนพงษ์นะครับ4ตังค์5ตังค์ไม่ครับเสร็จได้นะพอออกไปแล้วโชคดีออกไปแล้ว มีอันนึงมาแล้วยามอนเอจดีใช่ไหมเอจดีบอกโอ้มีเฮแล้วเพราะว่าเนี่ยเขาให้ออกคูปองอีกนะอีก5ล้าน400,000ฉบับครับแจกดิจิตอลนะเมื่อวันที่21พฤษภาเนี่ยให้แจกต่อแจกต่อคิดว่าปีนี้เขาวางเป้าขายยอดซิตาบ็อกนะ2ล้านกล่องครับปีนี้รายได้โต 50% นะก็ดูก็ว่ากันไปนะตามข่าวตามที่กล่องนะแต่ราคาหุ้นนี่ยังต่ำกว่าบาทครับนะก็ต้องรอกันต่อไปนะสำหรับคนที่ติดดอยแล้วยังถือหุ้น AJD ว่าผู้บริหารแกก็คงนั่งทำงานอยู่อะแกจะไม่ค่อยมาเจอพบปะผู้คนนะช่วงนี้คงเก็บตัวก็คงทำงานนะพูดง่ายๆนะแกไม่อยู่เฉยครับแต่ยังไงก็ก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องทำอะไรทำนั้นนะไม่ต้องทำอะไรนะเวลานี้เนี่ยทำงบให้สวยเป็นพอนี่ฮะผมว่าตั้งหน้าตั้งตาทำงบให้สวยทำงานหาเงินนะไม่ใช่แต่งงบนะใช่ทำงานหาเงินไม่ได้แต่งงบแกไปนั่งเก็บตัวไปนั่งแต่งงบแม่เขียนเพราะมันดูแหลมๆดีไหมไม่ใช่นะต้องทำงานทำสร้างผลประกอบการที่แท้จริงออกมานะฮะโอ้ปิดตลาดนั้นนะคุณธนพงษ์นะครับโอ้โหปล่อยเลยปล่อยเลย10จุดเนี่ยเมื่อวานก็ปิดโลนะวันนี้ก็ปิดโลเหมือนกันโอ้ปิดโล2วันแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าถามนะว่าก็ผมดูมาหลายรอบแล้วนะครับก็คือตัวไพเพอร์บุ๊กอ่ะของตลาดเนี่ยนะครับต่ำกว่า2เมื่อไหร่นี่ก็จับตาดูเลยตอนนี้มัน2.05นะครับลงมาอีกไหมลงมา คือตัวไพเพอร์บุ๊กเนี่ยมันจะต่ำลงก็ตามงบตามผลประกอบการไตรมาส1ที่ออกมานะครับพอมันออกมาครบปั๊บเนี่ยนะตัวพื้นฐานตัวภาพรวมของดัชนีเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีการประเมินล่าสุดใช่มั้ยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ก็ประเมินว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันคือถอยมาเรื่อยๆอ่ะครับนะผมว่าอย่างงบ Q2 ออกมาแล้วคงได้ปรับเป้าลอกอีกลอกเนี่ยครับนะแต่ไม่รู้ปรับเป้าจะลงมาเหลือเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะขึ้นอยู่ตัวเลขเอาเองนะกันเพราะว่าอนาลิสต์เขาทำทีเขาต้องเขาไม่ใช้ความรู้สึกเขาใช้ตัวเลขใช่ครับของจริงแล้วเขามาดีดว่าของจริงเท่าไหร่แต่ในแง่ของอินเวสเตอร์เองเนี่ยคงดีดในใจแล้วแหละคงมีอะไรที่ในใจอยู่แล้วครับแล้วก็เกาะกระแสกันไปก็เล่นไปก็ต้องแบบระมัดระวังคุณธนพงศ์ครับน่าอย่างนี้เขาแบบว่าเข้าเช้าเราต้องรีบออกตอนเช้าเลยนะปิดโพซิชั่นไวนะกำไรแล้วก็เลิกอย่าไปกระโดดกำไรตัวนี้แล้วกระโดดเข้าอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะระหว่างเจอดาบสองอะไรเงี้ยสองวันละเมื่อวานก็ปิดโลวันนี้ก็ปิดโลวันรุ่งวันนี้สูงกว่าเมื่อวานนะครับแรงขายก็เกิดในช่วงท้ายตลาดถือว่าคนเริ่มชะลออ่ะขอแห้งนิดนึงนะครับแห้งให้เยอะหน่อยเดี๋ยวจะมีรายการตีกลับเร็วๆนะเหมือนทุกครั้งนะตลาดหุ้นใช่ครับแห้งมันชอบพิ้วลงระไหนมีติ๊กเกอร์พิธีหามาช้อนแล้วกระดานแล้วก็2%ก็ขายครับมันผมไปยากเล่นมุกกันอย่างนี้นะพวกติ๊กเกอร์ฟันอะไรเงี้ยครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณประสิทธิ์ครับขอบคุณมากครับคุณธนพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับช่วงหน้าพูดคุยคุณชุยครับMoney. คุณ
กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์กับ M News บริการข่าวด่วนผ่าน SMS จาก NBT สมัครง่ายเพียงกดดอกจัน489-0222-2000สามารถบริการได้ทุกระบบค่าบริการเพียงเดือนละ29บาท M News ส่งทุกวันส่งตรงทันใจเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องไกลตัวมาก้าวทันเศรษฐกิจกับ Economic Update ทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.แล้วคุณจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจคุยกับนักวิเคราะห์ 16:44 น.ดัชนีปิดเรียบร้อยนะครับ 1,497.98 ลบ 10.18 จุดลด 0.67% เป็นจุดต่ำสุดของวันครับจุดสูงสุดวันนี้ทำได้ที่ 1,513.02 ลบ 4.86 หลักทรัพย์ที่บวกมี269หลักทรัพย์ลดลง633หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง232หลักทรัพย์5อันดับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 Tasco นะครับ17บาทลงไป60ตังค์ KBank 199.50 ราคาทรงตัว True 11.40ลงไป30นะครับ KTB 18.10ลงไป20ตังค์ปตท. 360ลงไป1บาทนี่เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับช่วงนี้พูดคุยกับคุณฉุยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับปิดโล2วันละก็ดัชนีช่วงนี้ยังคือข่าวดีเนี่ยมันยังไม่ปรากฏข่าวร้ายถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันไม่ค่อยมีอะไรเด่นนะครับนี่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเราคงมาดูเรื่องของค่าเงินบาทนะครับว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับนะฮะขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาท่านบาทเป็นขาขึ้นเนี่ยดัชนีของเราก็จะเป็นขาลง ซึ่งมันก็เราก็คุยเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆนะครับว่าสถานการณ์ครับกำลังถอยรถอยู่ครับครับครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะทำนองนี้นะฮะที่ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นลักษณะของโดดเด่นเด่นชัดว่าจะลงแรงๆมีไหมมีข่าวเชิงลบไหมก็ยังไม่มีเชิงบวกมีไหมก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรนะครับนักลงทุนโดยส่วนใหญ่จึงชะลอการลงทุนกันโดยที่พอช่วงชะลอการลงทุนเนี่ยปริมาณการซื้อขายก็หายความเชื่อมั่นก็ยังไม่ค่อยมีเข้ามานะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องตามต่อเนื่องก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยตกลงจะเป็นยังไงจะออกซ้ายออกขวายังไงถูกไหมครับแล้วจะได้ไอตัวเรฟเลนดัมไม่พวกประชาพิจารณ์อะไรไหมนะครับว่าจะได้เลือกตั้งไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตามดูว่าช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวดีเข้ามาแล้วข่าวร้ายที่ไปกังวลเรื่องข่าวร้ายเรื่องทางกรีซบ้างทางอิรักบ้างทางตะวันออกกลางบ้างเรื่องของน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เฉยๆครับภาพใหญ่ๆเนี่ยก็คือว่าของเราในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวดีเข้ามามากกว่าโดยเฉพาะปัจจัยภายในพอไม่มีเนี่ยการชะลอการลงทุนเนี่ยมันมีให้เห็นทุกคนก็มาก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะโดยที่นักลงทุนโดยเฉพาะตอนนี้เจ้าที่การตลาดเนี่ยนะฮะถือว่าแทบจะไม่มีออเดอร์เลยนะไม่มีออเดอร์เลยแม้ว่ามันจะปริมาณการซื้อขายจะ 30,000 ล้านก็ตามเนี่ยแต่ถือว่าคนที่เข้ามาลงทุนที่เป็นรายย่อยเนี่ยไม่ค่อยเข้ามาลงทุนนะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมเนี่ย ยังไม่ดีพอยังไม่ดีเนี่ยเราก็หันกลับมาที่ประเด็นทางด้านเทคนิคบ้างนะครับว่าเป็นยังไงอ๋ออีกเรื่องนึงเนี่ย เรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรื่องของเลขการส่งออกครับนะฮะก็ติดลบต่อนะฮะเมษาเนี่ยครับเมษาก็ติดลบไป 1.7% จากที่ตลาดคาดว่าจะลบไป 3.3% ครับ
ส่วนการนำเข้านั้นก็ติดลบไป 6.84% เหมือนกันทีนี้มันไม่มีข่าวดีทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องพอปัจจัยที่เป็นปัจจัยเชิงบวกเชิงอะไรต่างมันไม่มีเนี่ยเรามาดูที่ปัจจัยทางเทคนิคที่นี่ถือว่าเริ่มเป็นสัญญาณเชิงบวกบ้างนะครับตรงที่ว่าราคาหุ้นเนี่ยในช่วงผ่านมาเนี่ยมันมีนิวโลครับคือโลในช่วงประมาณเดือน3เนี่ยในปลายเดือน3คือวันที่27เนี่ยมันโลสุด1484เรียกว่า1485ก็แล้วกันนะครับคือตอนแรกเนี่ยของเราเนี่ยโลสุดๆของในช่วงประมาณปลายเดือนปลายปีเนี่ยจะอยู่ที่1375ถูกไหมครับมีข่าวลือเยอะแยะเนี่ยลงไปร้อยกว่าจุดเนี่ยนั่นคือโลสุดพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มรีบาวขึ้นมาจนถึงช่วงประมาณเดือนกุมภาเนี่ยรีบาวขึ้นมาที่ตีว่า 1,620 ก็แล้วกันตัวเลขกลมๆครับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปรับฐานลงมาใหม่จาก 1,620 ก็มาลงมาที่1,485โดยประมาณพอ1,485ในช่วงประมาณเดือน3เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยรีบาวขึ้นมานะครับในช่วงเดือน4เนี่ยก่อนสงกรานต์เนี่ยนะครับก่อนและหลังสงกรานต์เนี่ยนะครับหลังสงกรานต์ขึ้นมานิดเดียวนะฮะขึ้นมาที่1,575พอ1,575เสร็จแล้วก็ปรับฐานลงมาใหม่อีกนะครับในช่วงปรับฐานแล้วลงมาใหม่เนี่ยโลสุดเนี่ยเดิมเนี่ยนะฮะ1485เนี่ยตอนนี้มาที่1478นะครับมีนิวโลแต่ตัวอินดิเคเตอร์คือตัว MACD RSI แล้วก็ Stochastic เนี่ยนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมีลักษณะของจุดต่ำยกสูงขึ้นก็ถือว่าเริ่มเป็นสัญญาณเชิงบวกแต่เชิงบวกตรงนี้เนี่ยยังบวกสุดๆยังไม่ได้ยังอาจจบหรือเปล่าหรือยังไม่จบคงต้องรอดูเพราะว่าเขาพยายามที่จะสร้างจุดต่ำยกสูงเหมือนกันณตอนนี้เนี่ยยังอยู่เป็นลักษณะจุดต่ำยกสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้ระยะสั้นๆเนี่ยเราไปดูว่าดัชนีในช่วงนี้เนี่ยจะมีนิวโลอีกไหมคือโลครั้งแรกอย่างที่บอกว่า1478 1479เอาตีว่า1480ก็แล้วกันนะครับเลขกลมๆนะ1480ถ้าเผื่อมันมีต่ำกว่านี้เนี่ยแล้วอินดิเคเตอร์ไม่ต่ำและอินดิเคเตอร์เป็นลักษณะจุดต่ำที่สูงขึ้นเนี่ยนั่นแหละคือหาจังหวะซื้อแต่ถ้าหากว่าอินดิเคเตอร์บอกให้ฉันเพี้ยนแล้วนะฉันไม่ใช่แล้วนะไอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้าไปซื้อนั้นตอนนี้คนก็บอกให้ชะลอการลงทุนไปก่อนแล้วก็อย่างที่บอกว่าจุด1,500 จุดบวกลบ50จุดเนี่ยมันเป็นจุดทดสอบจุดกลางเลยข้างบนถ้าจะเป็นขาขึ้นเนี่ยดัชนีต้องผ่าน 1,550 ข้างล่างถ้ามีช่วงปรับตัวลดลงมานะปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็ดูที่1,1450ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้า1,480 1,478 รับไม่อยู่เนี่ยอาจจะลงมาดูแถว1,450แล้วค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปดูว่าจะมีตัวไหนที่จะเข้ามาเสริมทีนี้ก็ให้ไปดูที่ค่าเงินบาทอย่างที่บอกนะครับว่าค่าเงินบาทมันจะเริ่มเป็นขาลงหรือยังครับถ้ายังเป็นขาขึ้นแบบนี้อยู่เหนื่อยนะคุณนิดครับตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทมันเป็นขาขึ้นตรงที่ว่าเมื่อวานอยู่ 33.5 โดยประมาณตอนนี้ล่าสุดคือ 33.74 บาทต่อดอลลาร์เริ่มจะเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งครับนะพอเริ่มเป็นขาขึ้นแต่ทีนี้มันก็เริ่มลงไงอันนี้ตามเรื่องของเม็ดเงินต่างชาติที่หนึ่งนะครับถ้าค่าเงินบาทเริ่มเป็นขาลงเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นแหละเราก็หาจังหวะซื้อหุ้นซึ่งอาจจะได้บอททอมนะครับก็เลือกดูกันแล้วกันว่าเวลาฝรั่งเข้ามามันก็เป็นตัวใหญ่แบงค์ใหญ่ปูนใหญ่ถูกไหมฮะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไอ้พวกฟอสซิลเนี่ยพวกไอ้น้ำมันพวกแก๊สพวกอะไรต่างถ้าหากว่ามันเป็นราคาพวกน้ำมันราคาในบริเวณทะเลเหนือไม่ว่าจะเป็นเวสเท็กซัสถ้ามันเป็นขาขึ้นเนี่ยคุณก็ซื้อหุ้นกลุ่มนั้นได้ แต่ถ้าว่าคุณไม่ชอบพวกกลุ่มนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าพวกนั้นเป็นเขาเรียกว่าหุ้นวัฏจักรครับ แต่ว่าถ้าคุณจับจังหวะได้จับจุดได้เนี่ยคุณอาจจะรวยเร็ว แต่เวลาลงนะพี่เอ้ยครับ เป็นวัฏจักรไง เป็นวัฏจักรไงต้องเข้าใจมันนะว่าวัฏจักรเวลามันไม่ใช่ขาขึ้นเนี่ยมันลงแรงลงเร็วครับนะฮะทีนี้หุ้นที่สนใจก็ยังเดิมๆยังสนใจก็ยังเดิมๆนะครับมันยังไม่ได้เปลี่ยนใจอะไรมากมายครับนะก็พลังงานทดแทนที่ดูก็มีอยู่ประมาณสัก3ตัวที่ยังสนใจอยู่ครับหลักๆก็ EA ครับนะครับ EA แล้วก็
ประกาศไตรมาส2ออกมาก็น่าจะยังทรงๆหรือเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ารู้90เมกะวัตต์หลังเนี่ยเริ่มเต็มทั้งไตรมาสได้เนี่ยครับนะฮะก็น่าจะทำให้กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ EA iFX Super ในตัวเองนี่ก็ยังชอบอยู่3ตัวหลักๆนะครับส่วน Nano Finance ก็ยังสนใจเหมือนเดิมก็คือตัวสวัสดิ์แล้วก็ MTLS นะครับทีนี้เนี่ยราคาหุ้นทั้ง2ตัวเนี่ยมันยังไม่ได้ลงก็รอจังหวะดูครับนะครับรอจังหวะว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงได้เลยครับได้ครับนะครับเอานักลงทุนที่อยากจะเรียนหลักสูตรไตรมาสหุ้นนะครับก็จะอบรมนะครับในวันที่20 21แล้วก็27 28 29มิถุนายนนะฮะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเข้าอบรม 25,000 บาทนะครับติดต่ออาจารย์ชูได้ที่081 441 3638นะครับ081 441 3638คุณนี่ฝ่ายนิดนึงได้ครับหนังสือรวยหุ้น10เด้งจะจำหน่ายประมาณสักเดือนมิถุนายนนะครับราคา345ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยด้วยกันนะฮะหนังสือที่41แล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับของอาจารย์ชุยเขียนเองได้ครับขอบคุณอาจารย์ชุยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะก็ทิ้งท้ายวันนี้นะครับงานดีๆที่อยากให้ท่านผู้ฟังโทรไปจองนะครับเตรียมกระดาษปากกาเข้ามาจดเลยนะงานสัมมนารวมพลคนทันหุ้นนะครับปรับพอร์ตสู้หุ้นไตรมาส2นะครับก็งานนี้จะเปิดมุมมองคนทันหุ้นผ่านผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนนะครับรายแรกนะครับก็คือทางฝั่งของ E4L นะครับนะก็จะไปให้ข้อมูลกันในวันนี้นะครับนะก็รายที่2นี่นะครับนะก็ทางฝั่งของอะไรครับนะ TFD นะครับนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะ F Smart นะ3ท่านนะครับที่จะไปเปิดมุมมองนะครับนะแล้วก็นักวิเคราะห์ครับนะชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณประเดิมพบนะครับนะคุณรณกิจนะครับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญประมาณนี้นะครับก็งานก็มีวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2558นะครับตั้งแต่12นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับตั้งแต่เที่ยงฮะถึง5โมงเย็นนะหอประชุมมหิศรอาคารไทยพาณิชย์ปาร์คนะครับนะก็สำรองที่นั่งครับนะ027166900-4 027166900-4 ต่อ608และ604หรือ089766-3087 089766-3087นะครับนะแล้วก็สุดท้ายนะครับนะสุดท้ายนะครับนะสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับนะของเรื่องราวของอะไรนะอาจารย์ป่วยนะอึ้งภากรนะครับก็จะมีครับมีอะไรนะมังกรสลัดเกตเดอะมิวสิคัลนะครับนะก็จะเป็นนำแสดงโดยคุณนาวิต้านะครับก็รับบทเป็นอาจารย์ป่วยนะครับคุณสุประวัติปัทธรรมสูตรนะฮะมังกรสลัดเกตนะครับนะก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะครับนะก็บุคคลผู้ไม่เคยแสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์ใดๆบุรุษผู้ไม่ยอมก้มหัวให้แก่อำนาจอาธรรมนะครับนะบุรุษผู้สละทุกอย่างนะครับเพื่อแผ่นดินนะครับนะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับการแสดงมังกรสลัดเกตครับ The Musical ก็จะมีที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่นะครับก็บัตรราคา 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 แล้วก็200บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับก็เป็นงานนี้ก็สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์และก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบ100ปีชาติการศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรมังกรสลัดเกต The Musical นะครับก็เนื้อหาก็จะเป็นประวัติชีวิตแนวคิดและก็ปรัชญาของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะครับที่ส่งผลงานดีๆมาสู่สังคมไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับกำกับการแสดงครับโดยคุณประดิษฐ์ประสาททองเจ้าของรางวัลศิลปทรสาขาศิลปะการแสดงนะครับนะก็ไปสามารถที่จะไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามังกรสลัดเกตนะครับแล้วก็ส่วนงานสัมมนารวมพลคนทันหุ้นนะครับ0897663087 0897663087นะครับก็บอกเลยนะฮะว่าฟังมาจากรายการนี้นะครับแล้วก็โทรไปจองกันเลยนะครับหมดเวลาสำหรับ Make Money ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้ผมธนพงศ์มีทองต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับMake Money